ใครนำความรู้ตรงนี้ไปใช้ในอดีตและอนาคตและเห็นสัจจากความจริงแบบนี้ผู้นั้นเป็นโสตาปัตติผลการจะเป็นโสดาบันไม่ใช่เรื่องยากเกินไปแค่โยมเข้าใจธรรมะอันเป็นปัจจุบันเห็นความเกิดความดับความไม่เที่ยงแล้วโน้มเอาสัจจากความจริงตรงนี้ที่เรียกว่าธรรมญาณเนี่ยน้อมไปใช้ในอดีตและอนาคตว่าอดีตกาลนานไกลสัตว์ทั้งหลายก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันในอนาคตการนานไกลสัตว์ทั้งหลายที่จะเกิดมาก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันนี้เรียกว่าอันวยญาณญาณในการรู้ตามธรรมญาณและอันวยญาณของผู้ใดเป็นของบริสุทธิ์หมดจดสิ้นเชิงเนี่ยบุคคลนั้นคือโสตาปัตติผลอริยบุคคลขั้นต้นเห็นไหมย่อมมีคุณธรรมแค่นี้ดังนั้นอย่าไปนั่งนึกปรุงแต่งเอาเองว่าโอ้โสดาบันคงไกลนะผมคงเป็นไม่ได้หรอกนั่งปรุงแต่งเอาเองไปปรุงแต่งทำไมถามพระพุทธเจ้าสิว่าโสดาบันเนี่ยมีคุณสมบัติอย่างไรทำไว้แล้วเนี่ย50ปัญญาครบหมดเลย50กว่าไนยะเอาไปตรวจเลยโยมเปิดดูเนี่ยเรามีไหมเนี่ยความเชื่อในเรื่องกรรมเนี่ยเราเชื่อผิดไหมองค์บอกเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมกรรมคือตัวอารมณ์เนี่ยเราเข้าใจถูกต้องตรงตามที่พุทธเจ้าตรัสไหมเวลาเราคิดเรื่องต่างๆเนี่ยเราคิดสมมติคิดอกุศลคนข้างๆมาดึงความคิดอกุศลเราออกได้ไหมไม่ได้แล้วเราไปดึงความคิดกุศลหรืออกุศลของคนข้างๆออกได้ไหมไม่ได้ไม่มีใครดึงกรรมของใครออกได้ใช่ไหมดังนั้นไม่มีใครแก้กรรมให้ใครได้หรอกพิธีกรรมใดๆก็แก้กรรมอะไรไม่ได้เทวดามาดึงความคิดเราออกได้ไหมไม่ได้คิดใครคิดมันอยากใครอยากมันทุกคนสร้างกรรมด้วยตัวของตัวเองเพราะตัวเองกำลังหลงว่าตัวเป็นตัวจริงๆตัวเราก็ไม่มีตัวมีตัวชั่วคราวอนัตตาแค่นั้นเองดังนั้นพระผู้มีพระภาคจึงบอกว่ากรรมไม่ได้เกิดจากผู้อื่นบันดาลไม่มีอิศวรบันดาลพรหมบันดาลเทวดาบันดาลเราก็ไปนั่งวิ่งนะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้ลูกรวยเถิดขอให้ลูกสอบได้มียศถาบรรดาศักดิ์เรากำลังเข้าใจผิดเรากำลังไปอ้อนวอนธาตุไปอ้อนวอนดินน่ะดินมันช่วยอะไรละร้ายอ่ะใช่ไหมไปอ้อนวอนน้ำอ้อนวอนไฟอ้อนวอนลมเท่ากับเราอ้อนวอนแบบเปล่าประโยชน์อ่ะใช่ไหมพระศาสดาจึงบอกว่าถ้าการอ้อนวอนเนี่ยมันสำเร็จจริงถ้าโยมอ้อนวอนเนี่ยการสิ่งเนี้ยคือคำอ้อนวอนสำเร็จจริงใครเล่าในโลกนี้จะเสื่อมจากอะไรได้ทุกคนอ้อนวอนเป็นหมดโยมเลิกอ้อนวอนได้แล้วเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วกลับมาทำอะไรกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตใช่ไหม